เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับเพราะผมรู้สึกว่าวิลชาร์ก5ตัวเนี่ยมันไม่ได้หากันง่ายๆมันถือเป็นส่วนการันตีได้ว่าเรายังมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากเมื่อวันไหนนะคะที่ลงไปดำแล้วเจอฉลามวาฬมาตั้งแต่วันที่25เราเจอเวลชาร์กก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราก็เจอทุกวันเลยครับก่อนหน้านี้เคยเจอแบบนี้มาป่ะคะแล้วแต่ปีครับเหมือน2ปีที่แล้วหรือปีที่แล้วเนี่ยจะมาตั้งแต่ช่วงพฤษภาจนถึงตุลาครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยมาช้าหน่อยปีนี้เราเพิ่งเห็นตอนเดือนกรกฎาคมรอบนะครับ 3-4 ครั้งแล้วก็ปีนี้เริ่มอีกทีก็ตุลาเดือนนี้ครับแต่คือปีนี้เยอะกว่าปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเยอะนะครับเราเจอทีเดียว5ตัวอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไม่คาดคิดว่าจะได้เจออะไรเงี้ยสำหรับนักดำน้ำส่วนใหญ่ก็ตกใจกันแล้วตอนนี้กระแสมันกำลังมาคนก็เลยมาเป็นกันเยอะเรารู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่เจอโอ้ผมร้องไห้นะทำงานดำน้ำมาประมาณเกือบ6ปีครับไม่ได้เจอบ่อยอยู่แล้วครับแต่ว่าเนื่องจากว่าลิเป้เนี่ยเรามีไดไซต์ที่มันมีเวลชาร์กเข้ามาเราก็เลยมีโอกาสได้เจอเกือบทุกปีครับแต่ส่วนตัวเองผมร้องไห้ตลอดพูดไม่ได้เลยครับแต่แบบชอบมากๆแล้วมันรู้สึกเหมือนมันยังมีอยู่จริงอะไรเงี้ยครับจริงๆเนี่ยเวลชาร์กสำหรับนักดำน้ำเนี่ยมันคือบางคนยกให้เป็นที่สุดของสิ่งที่ทุกคนอยากเจอมาเรียนดำน้ำเพื่ออยากเจอเวลชาร์กส่วนตัวผมเองเนี่ยผมดำมาเกือบ 3,000 ไดฟ์เนาะในระยะเวลา6ปีเนี่ยผมน่าจะเจอประมาณไม่เกิน30หรือ20ครั้งครั้งก่อนนู้น2ปีก่อนนู้นที่เจอเยอะที่ผมคิดว่าเจอเยอะที่สุดแล้วนะก็3ตัวครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเจอทีเดียว5ตัวเนี่ยเพิ่งมาเจอปีนี้ปีแรกครับเป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้ครับตัวใหญ่มากไหมคะพอแบบเราไปเห็นใกล้ๆอย่างเงี้ยถ้าโดยประมาณนะครับตัวใหญ่สุดที่ผมเจอมา2วันก่อนหรือเมื่อวานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 11-12 เมตรครับใหญ่กว่าเรือหางยาวใหญ่มากแล้วมันดูน่ากลัวไหมปกติเวลชาร์กเวลาว่ายน้ำเนี่ยมันจะว่ายแบบนิ่งมากครับแล้วก็มันดูเหมือนใจเย็นนะครับแบบเรื่อยๆเอื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากว่าขนาดใหญ่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กไปเลยแต่ส่วนใหญ่เวลชาร์กเวลาเจอเนี่ยก็จะเข้ามาหาเขาชอบฟองอากาศครับชอบมาเล่นฟองอากาศก็เลยเข้ามาวนว่ายวนรอบๆอะไรอย่างเงี้ยมันดูเหมือนเป็นสัตว์อันตรายแต่แบบนั้นก็มีความเหมือนเป็นเด็กที่แบบมาเล่นฟองอากาศใช่ใช่ครับเหมือนเล่นจักรุชีในอ่างจักรุชีอะไรเงี้ยแล้วพวกนี้มันทำร้ายคนไหมคะหรือแบบว่าถ้าเราแบบอะไรเงี้ยถ้าแย่สุดเนี่ยอาจจะแบบโดนฟินอะไรเงี้ยครับแบบโดนสะกิดลูกค้าผมก็โดนเพราะว่ามันมีหลายประมาณ4ตัวใช่ไหมครับแล้วเขาถ่ายรูปตัวอื่นอยู่อะไรเงี้ยอีกตัวนึงก็มาจากด้านหลังก็แค่แบบแตะกับฟินนิดเดียวโดนไหล่เขาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายผมว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปจับไม่ได้ไปแตะเขานะถ้าเขามาหาเราเองเนี่ยยังไงเขาก็คือไม่ดูร้ายอยู่แล้วคือเขาเข้ามาเพื่อจะมาดูรอบๆน่ารักมากตาเล็กนิดเดียวครับพูดแล้วก็อยากต้องมานะครับต้องมาลิเป้ดำน้ำดีมากพอจะเดาได้ไหมคะว่าแบบเขาว่ายมาจากที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆเลยครับถ้าตามสารคดีอย่างเงี้ยมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะเดายากคือหาตัวได้ยากคือเราไม่รู้ว่าเขาว่ายน้ำไปไหนฤดูสืบพันธุ์จะที่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่เขาจะหาแหล่งอาหารเขาจะมีจุดแหล่งอาหารของเขาแต่ละฤดูเขาจะกลับมาเจอตัวที่แบบมาที่ผมเจอปีที่แล้วแล้วก็กลับมาอีกรู้ได้ไงว่าเป็นตัวเดิมเหมือนเวลชาร์กมันจะเป็นเนื่องจากมันเป็นสัตว์ใหญ่บางทีมีแผลเป็นแม้กระทั่งลายจุดบนตัวของเวลชาร์กเนี่ยเขาจะเป็นคล้ายๆเหมือนฟิงเกอร์พริ้นท์นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเวลชาร์ก5ตัวเนี่ยมันไม่ได้หากันง่ายๆมันถือเป็นส่วนการันตีได้ว่าเรายังมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากช่วงนี้มันเป็นหน้าไฮซีซันของอันดามันใช่ปะใช่ครับทุกปีจะเปิดทุกวันที่15ตุลาก็คือเริ่มเป็นไฮซีซันประมาณแบบปลายฝนแต่สภาพอากาศค่อนข้างจะดีแล้วแล้วทีนี้ในช่วง1พฤศจิกที่เขาจะเปิดประเทศเนี่ยค่ะคิดว่านักท่องเที่ยวจะกลับเข้ามาแบบมาเที่ยวทะเลอะไรอย่างนี้เยอะไหมผมว่ามีครับส่วนตัวทางร้านเราเองเนี่ยแม้กระทั่งที่พักผมเนี่ยก็มีลูกค้าฝรั่งเริ่มจองละลูกค้าจากยุโรปบ้างจากอเมริกาบ้างก็คือจองเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเริ่มมาละตอนนี้เนี่ยก็มีบุ๊กกิ้งเข้ามาบ้างแล้วผมว่าเป็นโอกาสที่ดีผมว่าคนก็อยากมามากๆประเทศไทยเราค่อนข้างมีภาษีที่ดีใช่ครับ